าดทรายสีขาวและน้ำทะเลเขียวใสของเกาะรองประเทศกัมพูชาดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้มายังดินแดนสดใหม่ที่เพิ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเมื่อ2ปีที่ผ่านมาชาวต่างชาติที่มาก่อนมองเห็นศักยภาพในพื้นที่จนเกิดการสัมปทานเส้นทางเดินเรือที่บริการเรือเร็วจากท่าเรือเมืองซีฮานุบิวจนถึงเกาะรองในราคาไปกลับคนละ20เหรียญสหรัฐใช้เวลาเดินทางประมาณ45นาทีความสะดวกพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นยิ่งนำพาคนมาสู่เกาะไม่เพียงนักท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ยังดึงเอาคนกัมพูชาหลายคนกลับบ้านอย่างเช่นพี่ไทยซึ่งเคยทำงานหลายอย่างในเมืองไทยเกือบ10กว่าปี10ปีกว่ามั้ง16 15ปีแล้วทั่วเลยอ่ะในประเทศไทยแถวบางพลีบางปูนี่มันแพงปักใต้แพงกว่านะปักใต้อ่ะพยายามชวนอะไรเค้าเนี่ยเดือนนึงบานประมาณเกือบ20,000มันก็แบบเนี่ยไอ้เรื่องที่ผมทําทั้งหมดนี่ก็ผมฝึกมาจากเมืองไทยแหละฝึกมาจากที่เมืองไทยแท้ๆเลยนะเพราะว่าเขาสอนผมมาตลอดสอนแบบให้เป็นไตให้เป็นช่างอะไรเนี่ยช่างซ่อมเครื่องซ่อมอะไรครับสอนมาตลอดแต่ก่อนไม่เป็นอะไรเลยสักนิดไม่เป็นเป็นแค่ลูกน้องหูเรือก็เรียกป้าคัดป้าคัดอะไรเงี้ยแต่เขาดูว่าเราเป็นคนขยันอะไรเนี้ยเขาเรียกเรามาสอนฝึกไปเรื่อยๆจะได้ฝึกไปเกือบ2ปีเป็นไตได้ปล่อยอวนปล่อยอะไรได้ครับกูอวนกูอะไรปล่อยยิงดาวยิงตำแหน่งอะไรได้ก็อยู่นี้ก็เดือนก็สู้มือข้างไม่ได้แต่เราจะคุมตัวได้เอาตัวเราให้รอดได้เพราะว่าเราอยู่นี้มันอยู่กับครอบครัวด้วยเมืองไทยเราไปนอกจากแรงงานชาวกัมพูชาแล้วบนเกาะยังมีป้ายต้องการแรงงานชาวตะวันตกให้เห็นได้ทั่วไปตามปริมาณลูกค้าหลักของพื้นที่ธุรกิจที่นี่ส่วนใหญ่ดำเนินการโดยชาวต่างชาติที่มาเช่าพื้นที่จากชาวบ้านเดิมเพื่อทำที่พักและร้านอาหารไว้บริการชาวต่างชาติคนนี้เคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ประเทศไทยก่อนจะเดินทางต่อมายังกัมพูชาเพื่อท่องเที่ยวและถือโอกาสทำงานไปด้วยคุณไปโรงเรียนเป็นใช่ไหมโอ้เก่งมากห้องสอนห้องสีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงเวลา2ปีนำความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมาสู่เกาะคนเดินทางอย่างเราบางครั้งก็ทำได้เพียงเฝ้ามองและภาวนาว่ากลับมาคราวใดเกาะรองที่มีเรื่องเล่าถึงการรอคอยของผู้หญิงคนหนึ่งจะยังคงมีมนต์เสน่ห์รอคอยพวกเราอยู่ไม่ต่างไปจากเดิมมากนัก